บ้างพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณศรีนาถครับช่วงนี้สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกเป็นยังไงบ้างคะครับวันนี้ราคาทองคำพยายามรีบาวด์ขึ้นนะครับแต่การขยับขึ้นของตัวทองคำเนี่ยก็ขึ้นไปได้ไม่ไกลมากนักในช่วงบ่ายก็เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักยังมีข้อตกลงบางประการหลายปัจจัยหรือหลายประการนะครับที่สหรัฐกับจีนยังไม่ได้เห็นพ้องต้องกันขณะที่ดูเหมือนว่าทางการสหรัฐเองก็เริ่มมาวิพากษ์วิจารณ์เงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับข้อตกลงเขตแดนไม่ว่าจะเป็นการรวมไต้หวันฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าเป็นพื้นที่พิเศษของจีนซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยเริ่มถูกโยงไปกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์หรือความขัดแย้งประเทศอื่นๆไปด้วยนะครับก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งซึ่งยังคงกลับเข้ามาส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ดีทองคำขยับขึ้นได้ไม่มากเพราะว่ายังคงจับตาดูว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะมีการตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของปีแล้วก็นักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมีแนวโน้มเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งในเดือนมิถุนายนเท่ากับปีนี้ยังมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้2ถึง3ครั้งทีเดียวขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเริ่มมีความเห็นอยากจะให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งภายในปีนี้ซึ่งเท่ากับปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยถึง4ครั้งทีเดียวซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็ยังถือว่ากลับเข้ามากดดันให้การดีดตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นของราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดครับกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้ทางYLGประเมินไว้ยังไงแล้วก็กลยุทธ์หรือคำแนะนำด้านการลงทุนล่ะคะครับในระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำให้จับตาแนวรับบริเวณ 1,311 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับถ้าราคายังทรงตัวหรือรักษาระดับดังกล่าวได้เราประเมินว่าแรงขายที่สลับออกมาระหว่างวันในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นเท่านั้นโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,326 ก็อาจจะมีโอกาสผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,337 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้ค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามถ้าแรงขายยังคงอยู่ในระดับสูงเรายังประเมินว่าแนวรับจะอยู่สำคัญของสัปดาห์เนี่ยน่าจะอยู่บริเวณ 1,302 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งคิดว่าไม่น่าหลุดก็อาจจะใช้โซนระดับ 1,311-1,302 เป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อแต่พอราคาขยับหรือดีตัวขึ้นก็อาจจะมีการทยอยแบ่งทองคำออกขายตามแนวต้านก็คือระดับ 1,326 ถึง 1,337 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสซึ่งจะถือว่าเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่นักลงทุนใช้ในการคาดการณ์ทิศทางการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งหากตัวเลขทั้ง2ตัวหรือว่าตัวแทนของเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่มีนัยสำคัญมากนักทองคำก็อาจจะมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อแต่ว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐมีทิศทางขยับขึ้นอย่างเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เพิ่มกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นก็น่าจะยังกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคำเพิ่มเติมครับช่วงนี้ทาง SPDR Gold Trust Fund มีแอคชั่นยังไงบ้างกับสถานการณ์ราคาทองคำคะล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวกองทุน SPDR Gold Trust มีการขายทองคำออกมานะครับก็ถือว่าเป็นการลดการถือครองทองคำลง2วันติดต่อกันหลังจากที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการลงทุนค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัว World Gold Council ซึ่งเป็นผู้ดูแลตัวกองทุน SPDR Gold Trust เนี่ยกำลังจะมีการเปิดในส่วนของตัวกองทุนกองใหม่ขึ้นมาซึ่งมีค่าบริหารจัดการในการดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในตัวกองลงทุนในตัวกองทุนที่เป็น ETF ทองคำนะครับที่ต่ำลงซึ่งเรามองว่าการที่จะมีกองทุนทองคำที่มีต้นทุนในการทำธุรกรรมหรือดำเนินการที่ต่ำลงเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาสร้างมุมมองเชิงบวกหรือว่าสร้างความคึกคักให้กับตลาดทองคำในระยะ
ค่ะคุณวรุษคะครับโอเคค่ะมาถึงเซ็ต50บ้างช่วงนี้ประเมินสถานการณ์แล้วก็มีคำแนะนำผู้ลงทุนยังไงคะครับตัว Set 50 Nifty Future นะครับตัว S50F18เรายังประเมินว่าดัชนีพยายามสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ Sideway Up แต่เนื่องจากยังติดในส่วนของแนวต้านสำคัญบริเวณ1,194 จุดอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวบวกในการพยุงดัชนีแล้วก็มีการขยับหรือดีดตัวขึ้นทั้งนี้เนี่ยเรายังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมต่อดัชนีเชิงบวกจากการคาดการเกี่ยวกับทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดของอิหร่านที่อาจจะถูกในฝั่งสหรัฐคว่ำบาตรอีกครั้งประกอบกับในส่วนของการประมูลในส่วนของแหล่งปิโตรเลียมของไทยซึ่งหากมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อาจจะมีแรงหนุนหรือว่าแรงดันให้ตัวกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมีมีการขยับขึ้นได้ต่อรวมถึงการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลื่อนกฎบังคับมาตรฐานทางด้านการบัญชีออกไปในปี2565ก็น่าจะกลับมาหนุนในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารอีกครั้งซึ่งเรายังประเมินว่าหากดัชนีขยับหรือดีตัวขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยเราให้แนวต้านแรกไว้ที่บริเวณ1,089 จุดอาจจะจับตาดูว่าผ่านไหมถ้าผ่านอาจจะชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไประดับ1,094 จุดในส่วนของแนวรับเนี่ยเรายังให้บริเวณ1,171 จุดเป็นจุดในส่วนของการเข้าไปเปิดรองโพซิชันหากไม่หลุดในส่วนของแนวรับดังกล่าวแต่ควรมีตั้งสต็อปลอสหรือขาดทุนหากหลุดบริเวณ1,167 จุดครับค่ะได้ค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบคุณมากสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ